กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิกับเมนูผักกรุบกรอบกินเพลินวันนี้ขอหยิบดอกสโนว์ในช่วงหน้าฝนที่ออกดอกกันสะพรั่งมาชุบแป้งทอดเลียนแบบกุ้งแพเติมพริกแกงเผ็ดลงไปตัดเลี่ยนเสิร์ฟคู่กับอาจาดเป็นของหวานกินเพลินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเราจะเริ่มด้วยการทำน้ำพริกแกงเผ็ดกันก่อนโดยใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมซอยหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยและข่าซอยปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเตรียมไว้ค่ะจากนั้นมาต่อกันที่ส่วนผสมของแป้งกันค่ะเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดที่เตรียมไว้เติมโซดาเย็นจัดคนให้ละลายเข้ากันใส่ดอกสโหน่คนให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดสโนว์แพทอดกรอบใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มไก่และอาจาดบอกได้เลยใครเผลอหยิบสโนว์แพทอดกรอบเอาเข้าปากแล้วก็เจอความกรอบอร่อยถูกใจจนหยุดไม่ได้แน่นอนค่ะ